โดนพัดลมนี่เออไม่ได้ต้องหนึ่งสองหนึ่งสองเยี่ยมครับส่งลิงก์ผมไปนะช่างตัดผมนะครับที่มีฉายาว่าแจ็คสเปโร่นะครับก็คือว่าวันนี้ผมได้มาเปิดตัวร้านตัดผมใหม่นะครับชื่อว่าร้านแบ็คเกอร์บาร์เบอร์ช็อปนะครับลักษณะของร้านก็จะเป็นรูปเรือนะครับทุกคนก็ถามหามาตลอดว่าอ้าวแจ็คแล้วเรือหายไปไหนแล้วเรืออยู่ไหนวันนี้นะครับเราได้สร้างฝันนะครับสร้างเรือขึ้นมาจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็คือจะเปิดเวลา10นาฬิกานะครับจนถึง4ทุ่มนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ส่วนโลเคชั่นร้านก็คือจะอยู่แยกเสมิงต้นเป็นนะครับหรือว่าแหล่งชาวบ้านที่เรียกกันก็คือแยกเหมืองกุ้งนะครับเข้ามาหาง่ายครับก็จะเห็นเรือแบ็คเกอร์นะครับสูงสง่าดำนะครับหน้าเกรงขามมากนะครับ